วัสดีท่านผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วนะครับและช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมการซื้อขายรถเนี่ยคึกคักมากๆเลยและสัปดาห์นี้อีกนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับ EP ที่192นะครับมีรถเข้ามาท่านผู้ชมทั้งหมด10คันสวยๆทุกคันแน่นอนครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหล่อคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับมาพบกับ SUV สายพันธุ์แกร่งระดับตำนาน The King of Off-Road รุ่นล่าสุดในตระกูล G-Class นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ Mercedes-Benz G400D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้สภาพสวยงามกริบเลยทีเดียวนะครับและนี่คือรถ SUV นะครับรุ่นต้นแบบนะครับในหลายๆค่ายเลยทีเดียวและของ Mercedes-Benz เนี่ยต้องบอกว่า G-Class รุ่นนี้เป็นตัวชูโรงตัวดังเลยทีเดียวในตระกูล SUV นะครับเป็นตัวสายพันธุ์แกร่งนะครับระดับตำนานเลยทีเดียวเพราะว่ารูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงกล่องแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มผลิตเลยนะครับท่านผู้ชมรูปทรงเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตามมุมตามเหลี่ยมชุดตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงภายในนะครับมาอยู่ในรุ่นล่าสุดนะครับรหัส G400D คันนี้สวยงามมากๆนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ 3,000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่330แรงม้านะครับอัตราการเร่ง0ถึง100นะครับเพียง 6.4 วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time ด้วยนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเมื่อดูกับสีรถเนี่ยขับอยู่บนท้องถนนเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับยังเป็นรูปทรงเดิมนะครับตั้งแต่ผลิตรถออกมาเลยทีเดียวตัวไฟนะครับมาพร้อมระบบมัลติบีมส่วนดีไซน์เนี่ยก็ยังโครงเดิมนะครับคลาสสิกมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับตัวหลังคารถเนี่ยจะสูงมากๆเลยนะครับสวยงามโดดเด่นเลยทีเดียวมองจากทางด้านข้างของตัวรถนะครับจะเป็นรถทรงใหญ่นะครับและที่สำคัญนะครับด้านหลังเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับตัวชุดเก็บล้ออะไหล่นะครับเปิดฝาท้ายมานะครับเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับคันนี้ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงนะครับได้เวลแดงด้วยการดีไซน์นะครับก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆมีการปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีตัวเบาะฮีทติ้งซีทได้เครื่องเสียงอย่างตัวเบอร์เมเซอร์ซาราซาวด์ซิสเต็มนะครับมีกล้อง360องศาด้วยระบบความปลอดภัยคันนี้นะครับมีทั้งตัวบรายสปอร์ตนะครับมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้านะครับรวมถึงเลนคีปปิ้งแอสซิสต์ได้พวงมาลัยทรงใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับมีคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่ารุ่นนี้มือ1ป้ายแดงเนี่ยอยู่หลัก12ล้านเลยทีเดียวและถ้าจะสั่งรถรุ่นนี้นะครับต้องรอไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับแต่คันนี้มาอยู่ที่ Benz NK ได้แล้วนะครับพร้อมรับรถได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมา 39,000 กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับ 9,690,000 บาทเท่านั้นครับรุ่นใหม่ล่าสุดคลาสหรูสุดนะครับใครที่กำลังจะออกมือหนึ่งรุ่นนี้นะครับชมคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าประหยัดไปจากมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยกว่า2ล้านเลยทีเดียวสภาพคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz S350D Exclusive W213 นะครับและนี่คือรุ่น S-Class นะครับมาพร้อมสีบรอนเงินนะครับ High Tech Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับ S-Class รุ่นล่าสุด Body W223 นะครับคันนี้เป็นตัว Exclusive สวยงามมากๆเลยนะครับมือหนึ่งเนี่ยราคาเฉียด7ล้านเลยทีเดียวแต่ว่าคันนี้ประหยัดงบไปนะครับกว่า2ล้านคุ้มมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะครับ 3,000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่286แรงม้านะครับพร้อมกับเกียร์9สปีดนะครับและตัวชุดแต่งเองนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับแน่นอนครับ S-Class กระจังหน้าจะต้องเป็นลายซี่สัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวลอยไฟหน้าคันนี้ดีไซน์ใหม่สวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็กนะครับขนาด19นิ้วสวยงามหรูหราเลยทีเดียวและสีบรอนเงินสีนี้นะครับเป็นตัว High Tech Silver สีบรอนเงินเฉดใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package ตัวรถเองนะครับก็จะเป็นซีดานไซส์ลองวิวเบสกว้างใหญ่นั่งสบายไฟท้ายดีไซน์รุ่นใหม่สวยงามมากๆเลยนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ Hand Free Access เข้าไปภายในนะครับ S-Class รุ่นใหม่ดีไซน์ออกมา10เต็ม10คะแนนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งความสวยงามทั้งความหรูหรานะครับในส่วนของความสะดวกสบายคันนี้นะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีตัวเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับได้เครื่องเสียงตัวท็อปอย่างตัวเบอร์เมเซอร์ซาราวซาวด์ซิสเต็มนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยรูปทรงใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนใหม่จะเล็กกว่าตัวรุ่นเก่านะครับแต่ว่าทำให้ภายในดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับและก็ที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ลากจนมาถึงคอนโซลกลางเลยทีเดียวนะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับพร้อมระบบ MBUX สั่งงานด้วยเสียงนะครับมีระบบตรวจลายนิ้วมือเรียบร้อยเลยนะครับแน่นอนครับรุ่นใหม่แบบนี้นะครับไฮเทคมากๆเลยนะครับการเชื่อมต่อก็ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อ Bluetooth USB มี
Wireless Charger นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือที่นั่งทางด้านหลังนั่นเองนะครับท่านผู้ชม2ที่นั่งด้านหลังเนี่ยถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดของรถซีดาน Mercedes เลยทีเดียวมีจอแยกซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิแยกจากทางด้านหน้านะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาจากตัวรุ่นเก่า W222 นะครับนั่นก็คือตัวรีโมทนะครับรุ่นนี้จะไม่มีรีโมทแล้วนะครับท่านผู้ชมจะสั่งงานด้วยแท็บเล็ตนะครับท่านผู้ชมเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแยกได้ซ้ายขวาครบคันเลยทีเดียวสวยงามหรูหรามากๆนะครับและคันนี้ขอย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่าประหยัดไปจากป้ายแดงเนี่ยกว่า2ล้านเลยทีเดียวคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับ W223 คันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมา 22,000 กิโลนะครับมาพร้อมการันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน12ปี2024นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่4,600,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ E-Class W238 ตัวสปอร์ตนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz E200 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำกับสีแดงนะครับต้องบอกท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่ารุ่นนี้ตอนนี้รถหายากมากๆนะครับและก็ที่ Benz NK เนี่ยนะครับ E200 Coupe นะครับมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นตัวปีใหม่แถมวิ่งน้อยด้วยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบนะครับ 2,000cc กับ197แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดแน่นอนครับ E-Class W238 นะครับดีไซน์ใหม่สุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมกับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูปนะครับมาพร้อมระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจด้วยนะครับและแน่นอนครับไฟท้ายก็สุดสวยนะครับจะมีความสปอร์ตของตัวไฟนะครับมาพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจได้เครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์ Surround Sound System กล้องถอยหลังนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นรูปทรงแบบใหม่แล้วนะครับ3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับกับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาดยาวลากติดกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้เองจะเป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์การเชื่อมต่อครบครันเลยทีเดียวนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้ถึง64สีนะครับมีลูกเล่นเยอะเลยทีเดียวคันนี้และที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 30,000 กับ 2,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่ 2,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับลดขนาดลดไซส์ลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าความหล่อเนี่ยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็น W205C Class 2ประตู4ที่นั่งตัว Minor Change นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4นะครับ Mercedes-Benz C200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทากราไฟเกรย์เมทัลลิกนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C Class นะครับบอดี้สุดท้ายนะครับยังไม่มีตัวใหม่ออกมานะครับสำหรับ W206 นะครับจึงเป็น W205C Coupe ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว Minor Change Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องเบนซินเทอร์โบ2,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าเป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับตัว Minor Change Facelift แบบนี้นะครับตกแต่งออกมาได้สวยงามมากๆนะครับตั้งแต่กระจังหน้าเลยทีเดียวได้ไฟหน้าตัวท็อปดีไซน์สวยๆพร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะครับและแน่นอนครับทรงเนี่ยนะครับจะเล็กกว่าตัว E-Coupe นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟท้ายก็สดสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมคอนโซลนะครับจะเป็นลายหน้าไม้จริงสีดำนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับได้เครื่องเสียงตัวท็อปแบบ Burmester Surround Sound System นะครับได้ตัวกล้องถอยหลังนะครับ Reversing Camera นะครับพวงมาลัยจะเป็นตัวทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเดินไม้จะเป็นตัวดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวรุ่นเก่านะครับเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็ถือว่าเป็น C Class อีก1รุ่นนะครับที่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมราคาดีๆก่อนเข้าเดือนเมษาด้วยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 59,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เป็นแค่2ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับยังสปอร์ตกันไม่พอนะครับท่านผู้ชมจัดให้อีก1คันนะครับสำหรับ C Coupe นะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มและเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเฟซลิฟต์ด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz C250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนท์เกรย์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C250 Coupe นะครับรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเฟซลิฟต์นะครับคันก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมและตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับได้ออปชั่นแบบพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือตัวชุดเกียร์9สปีดนะครับและยังมาพร้อม
ับระบบ Heads Up Display คอนโซลกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวคาร์บอนเคฟลาร์ด้วยแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2000cc 211แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go Package นะครับขนาดรถบอดี้เนี่ยเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆไฟท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบ Hand Free Access Diffuser ปลายท่อคู่สุดเท่เลยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและอย่างที่บอกครับตัวท็อปนะครับรุ่นสุดท้ายก่อนเฟซลิฟต์แบบนี้นะครับคอนโซลกลางเนี่ยนะครับจะได้เป็นตัวคาร์บอนเคฟลาร์ด้วยมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับรุ่นนี้ได้เครื่องเสียง Burmeister Surround Sound System และยังมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะครับตัวท็อปแบบนี้มาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดนะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Plus นะครับไฟ Ambilight สามารถปรับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับและอีกอย่างนึงของรุ่นนี้นะครับซื้อตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับ C-Coupe คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเพียงแค่ 1,800,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับไซส์เล็กสเปคเทพนะครับครบทุกความสวยงามเครื่องยนต์ชุดแต่งต้องยกให้รุ่นนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Mountain Grey นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ CLA นะครับเป็นรุ่นไซส์เล็กแต่ว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มเครื่องยนต์ก็แน่นเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2000cc กับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้กระจังหน้า Diamond Grill ไฟหน้าดีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับล้อ Mac AMG ขนาด18นิ้วรูปทรงรถเนี่ยนะครับจะออกแนวสปอร์ตคูเป้ซีดาน4ประตูนะครับและไฮไลท์ของ CLA หรือว่า CLS เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระจกเฟรมเลสนั่นเองคันนี้มาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับมีระบบ Keyless Go Package มาให้ด้วยนะครับไฟท้ายก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว้างมาพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงและตัวเบาะตรงกลางนะครับท่านผู้ชมจะเป็นหนังอะคันทาร่านะครับได้รูปทรงเบาะแบบทรงอาร์ติโก้นะครับมีความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางรุ่น Minor Change Facelift แบบนี้นะครับจะเป็นหน้าจอใหญ่นะครับเลือกเมนูต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอย่างตัว Brake Assist นะครับมีไฟ Ambient Light มาให้ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับคันนี้รถสวยนะครับสภาพดีนะครับวิ่งน้อยแถมราคายังดีต่างหากนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา 33,000 กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,200,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับมาต่อกันที่รถซีดานทรงใหญ่กันบ้างนะครับคันนี้ถูกใจนะครับด้วยการประหยัดพลังงานนะครับที่สำคัญเป็นตัวท็อปในราคาเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz E350 E-Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class W213 นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid รุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เนี่ยเน้นประหยัดพลังงานและก็เน้นความแรงด้วยนะครับในส่วนของฐานเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องเป็นซิน4สูบเทอร์โบ 2000cc กับ211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก88แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลนะครับประมาณ30กิโลเคมค่าตาที่เปลืองน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30-34 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งความแรงทั้งความประหยัดน้ำมันนะครับลงตัวอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับสวยงามหล่อเหลาเลยทีเดียวชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้ามัลติบีมล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package ไฟท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยหรูหราตามสไตล์ E-Class นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บเบาะหน้าจอคอนโซลไฟ Ambient Light ต่างๆเนี่ยครบครันเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับเครื่องเสียง Burmeister Surround Sound System กล้อง360องศาและความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับมีทั้งตัว Blind Spot นะครับมีทั้งตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้ามี Lane Keeping Assist มาให้ด้วยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นตัวท็อปทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่ม Multi Function หน้าปัดเรือนไม้หน้าจอคอนโซลนะครับจะเป็นตัวดิจิตอลทั้งหมดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้การเชื่อมต่อครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto USB Bluetooth นะครับมีไฟ Ambient Light ปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot Assist นะครับในส่วนของการเลือกขุมกำลังเองมีมาให้4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมด Hybrid E Mode E Safe แล้วก็เป็นโหมดชาร์จนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับปรับแอร์แยกได้4โซนมี Sun Protection Package ด้วยนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอีก1คันนะครับในงบประมาณเพียงแค่1ล้านกลางๆที่ออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018
27นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 64,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับก่อนเปิดตัวรุ่นใหม่ของ E-Class นะครับต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่ารุ่นนี้ก็ขายดีไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับสำหรับ W213 รุ่นท็อปสุดนะครับและยังเป็นตัว Minor Change Facelift ด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz E220D AMG Sport Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับ W213 ตัว Minor Change Facelift นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับกับ 194 แรงม้าจับคู่กับเกียร์ 9 Speed นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสุดสวยนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็ก AMG ขนาด 19 นิ้วไซส์ตัวรถเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับ E350 คันเมื่อกี้เลยนะครับเป็นซีดาน4ประตู4ที่นั่งขนาดใหญ่นะครับกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้ายก็ดีไซน์สุดสวยแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัว Minor Change Facelift แบบนี้นะครับเปลี่ยนภายในเนี่ยเปลี่ยนจากตัวเก่ามานะครับก็สวยงามหรูหราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้อง360องศามาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดรุ่นใหม่นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบใหม่ MBUX เป็นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับมีตัว Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวมี Wireless Charger มาให้นะครับไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติหมดการขับขี่ครบครันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยทีเดียวเพราะว่ามาพร้อมตัว Sun Protection Package นะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ 13,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน2ปี2025นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้เป็นแค่ 2,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับแรไอเทมประจำสัปดาห์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็น E-Class ตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นตัวท็อปก่อนตัวเฟซลิฟต์คันเมื่อกี้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E220D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับขนาดของตัวรถเนี่ยเท่ากับ E220D Facelift AMG Sport คันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ครับเป็นตัวท็อปก่อนเฟซลิฟต์นะครับออปชั่นก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ OM654 2000cc 194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9 Speed นะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสุดสวยเลยทีเดียวนะครับจะเป็นตัว Diamond Grille ได้ไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go Package นะครับขนาดรถก็กว้างใหญ่นั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับ E-Class ต้องบอกเลยนะครับว่าการดีไซน์เนี่ยต้องยกความหรูหราให้เขาเลยนะครับเพราะว่าเป็นรองเพียงแค่ S-Class เท่านั้นนะครับและคันนี้ยังเป็นตัวท็อปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวและออปชั่นความสะดวกสบายเนี่ยก็มาครบครันนะครับคันนี้มาพร้อมกับการปรับเบาะไฟฟ้านะครับระบบ Memory Package เครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์ Surround Sound System นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบนะครับรูปแบบใหม่จะเป็นตัว Progressive นะครับมีตัว Classic นะครับแล้วก็จะมีตัว Sport นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นหน้าจอระบบ Command Online นะครับมีตัวระบบ Navigation นะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อมือถือคุยโทรศัพท์ภายในรถง่ายสะดวกเลยทีเดียวตัว Air เนี่ยนะครับสามารถปรับแยกได้นะครับแยกส่วนได้เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวทัชคอนโทรลนะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวโหมดการขับขี่นะครับก็จะมี5โหมดด้วยกันนะครับ Eco Comfort Sport Sport Plus นะครับแล้วก็โหมด Individual มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่า E-Class Body W213 เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปแบบนี้ตอนนี้รถหายากมากๆตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับมาพร้อมกับราคาดีๆที่ BenQ เท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BenQ ตั้งไว้เป็นแค่ 1,800,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับจัด E-Class ตัวดีเซลให้อีก1คันนะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าราคาเนี่ยดีมากๆมาพร้อมสีที่โดดเด่นและที่สำคัญนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes-Benz E220D Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีน้ำเงินนะครับคาร์บอนไซด์บลูภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเวอร์สีครีมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้สีสันโดดเด่นนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเป็น E-Class W213 เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนคันเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับใช้ชื่อรุ่นว่าตัว Exclusive นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2000cc 194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9 Speed นะครับตัวชุดตกแต่งเนี่ยจะออกแนวสไตล์หรูหรานะครับกระจังหน้านะครับกับตัวสัญลักษณ์ดาวลอยเนี่ยเหมือนตัว S-Class เลยนะครับจะอยู่ในตัวรุ่น Exclusive นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว E-Class หรือ C-Class ได้ไ
ฟหน้าแบบตัวท็อปมัลติบีมเลยทีเดียวล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถก็เป็นซีดานทรงใหญ่4ประตู4ที่นั่งกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมระบบ Keyless Go Package ไฟท้ายสวยๆนะครับระบบ LED นะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวเปิดเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมสุดสวยงามสุดหรูหราเลยนะครับมองผ่านๆเนี่ยคิดว่าเป็น S Class เลยนะครับท่านผู้ชมได้เบาะหนังสีครีมนะครับทริมลายไม้สีน้ำตาลนะครับตัดกับไฟสี Ambient Light อินทีเรียภายในเนี่ยสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับได้กล้อง360องศาแบบตัวท็อปเลยนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับหน้าปัดเรือนไม้เป็นดิจิตอลทั้งหมดหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับปรับแอร์แยกได้4โซนนะครับมีตัว Sun Protection Package ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับ E-Class คันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา 53,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดท้ายนะครับปิดท้ายสัปดาห์นะครับสุดพิเศษเลยทีเดียวเพียงแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มีรถหล่อๆสวยๆเท่ๆหลากหลายคันเลยทีเดียวชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่โดนใจเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยหลากหลายคันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่ Benz NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่192นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่193จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ